่คือความงดงามทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานความยิ่งใหญ่ของศิลปะและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าความวิจิตรบรรจงที่ถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นแทบไม่น่าเชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของน่านจะมีต้นกำเนิดจากสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงผลึกเล็กๆสีขาวคือคำตอบของจุดเริ่มต้นทั้งหมดและมันยังนำมาซึ่งสมรภูมิแห่งการแย่งชิงเพราะเกลือเนี่ยหนึ่งใช้เป็นยุทธปัจจัยสองมันเป็นจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกชาติภาษานางก็ใช้เกลือเจรจาต่อรองทางการเมืองมาตลอดแม่น้ำหม่างสายน้ำที่ไหลเรื่อยผ่านแอ่งเล็กๆมีเทือกเขาผีปันน้ำและดอยภูคาขนาบข้างที่นี่คืออำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านแหล่งผลิตเกลือสำคัญที่มีอยู่แหล่งเดียวในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณแม้ในอดีตจะมีบ่อเกลือสินเทาที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเกลืออยู่หลายบ่อในบริเวณนี้แต่ปัจจุบันเหลือเพียงบ่อเกลือเหนือและบ่อเกลือใต้ที่ใช้สำหรับโรงต้มเกลือที่มีอยู่ราว13แห่งในชุมชนไม่ว่าการเวลาจะผ่านมานานหลายร้อยปีแต่ทุกสิ่งยังคงดำเนินต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเกลือเป็นสิ่งมีค่าเปรียบได้ดังทองคำขาวผู้คนในโลกโบราณจึงต่างแสวงหาช่วงชิงและพยายามครอบครองแหล่งทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้มีหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยที่ราบสลับด้วยหุบเขาอันสลับซับซ้อนของจังหวัดน่านมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มานานแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กระทั่งปลายพุทธศตวรรษที่18ได้เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือไตเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบแอ่งน่านเป็นครั้งแรกโดยปรากฏร่องรอยอยู่ในตำนานต่างๆเช่นตำนานพื้นเมืองน่านตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และตำนานพื้นเมืองพะเยาพูดถึงเรื่องก่อเกิดของเมืองน่านนั้นเราจะต้องพูดถึงชนไทยเผ่าหนึ่งที่เรียกว่ากาวน่านนะครับที่มาอยู่ในดินแดนแถบนี้เนี่ยเท่าที่ศึกษาน่าจะเคลื่อนมาจากในยุคที่เผ่าไทยเราหนีร่นจากกองทัพจีนเนี่ยเข้ามาอยู่12ปนาก่อนจาก12ปนาก็ข้ามเวียงผาคลางเข้ามาตั้งราชวงศ์ระวะจักรราชหรือที่เรารู้จักกันว่าลาวจกแยกกันไปพวกนี้นะครับกลุ่มไทยเราเมื่อ 7-800 ปีนั้นก็ตั้งเผ่าตั้งลกลากทางเหนือของล้านนาที่เราเรียกดินแดนล้านนาปัจจุบันนี้ก่อนการก่อตัวขึ้นเป็นนครรัฐน่านแรกเริ่มไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ตั้งตัวเมืองน่านในปัจจุบันหากแต่ตำนานพื้นเมืองได้กล่าวถึงพญาภูคาปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ภูคาได้สร้างเมืองขึ้นครั้งแรกในแอ่งที่ราบใกล้กับดอยภูคาห่างจากตัวเมืองน่านปัจจุบันไปทางทิศเหนือราว45กิโลเมตรเพราะที่นั่นอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตเกลือบกหรือเกลือสินเทาเพียงแห่งเดียวในเขตภาคเหนือตอนบนแน่นอนว่าในยุคโบราณใครควบคุมดินแดนแถบนี้ได้หมายถึงการนำความมั่งคั่งมาสู่ผู้ครอบครองแหล่งทรัพยากรสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งในยุค5 600หรือ700ปีก่อนนั้นก็คือเกลือ
และเผอิญเกลือของน่านมันเป็นเกลือที่มีสีขาวบริสุทธิ์กระบวนการนั้นมันต้มนะซึ่งเป็นกระบวนการดั้งเดิมที่น่านมาและจุดนี้ก็สามารถทำให้น่านสร้างบ้านแปลงเมืองได้สำเร็จโดยที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กรมศิลปากรท่านค้นคว้ามานั้นก็บอกว่าน่าจะอยู่แถวอำเภอท่าวังผาที่เราเรียกว่าเมืองย่างกันที่ราบริมฝั่งแม่น้ำย่างในเขตบ้านเสี่ยวตำบลโยมอำเภอท่าวังผาไม่ไกลจากบ่อเกลือเมืองน่านที่นี่คือเมืองย่างศูนย์กลางการกำเนิดนครรัฐน่านในครั้งแรกพระธาตุจอมพริกตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านทิศใต้ของลำน้ำย่างคาดว่าที่นี่คือศูนย์กลางของเมืองย่างในอดีตพระธาตุเก่าแก่องค์นี้เคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวถึง2ครั้งแต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรจนมีสภาพที่สมบูรณ์ต้นก้อมที่ตั้งอยู่ด้านข้างองค์พระธาตุคนพื้นเมืองเรียกไม้ชนิดนี้ว่าต้นพริกต้นพริกยักษ์2ต้นอายุหลายร้อยปีได้กลายเป็นที่มาของชื่อเรียกพระธาตุจอมพริกในเวลาต่อมาประวัติศาสตร์จริงๆก็คือเป็นที่ตั้งเดิมของจังหวัดน่านก่อนที่จะไปสร้างวัดแช่แห้งก็ได้สร้างที่บ้านเสี่ยวหมู่6แล้วก็ล้อมรอบบ้านนี้ทั้งหมดนะครับจะมีคูเมืองทั้งหมดแต่ก็ถูกทำลายเป็นบางส่วนน่านเองอย่างเดียวอันนี้ทั้งหมดมีอยู่107หลังคาประวัติศาสตร์นอกตำราออกเดินทางสำรวจภายในบ้านเสี่ยวที่ตั้งของเมืองย่างอันเป็นปฐมบทแห่งนครรัฐน่านในอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมพริกเมตตาพาเราไปยังบริเวณคูน้ำคันดินซึ่งเป็นหลักฐานเดียวที่หลงเหลืออยู่ของเมืองย่างเมื่อกว่า800ปีมาแล้วตอนนี้มาถึงที่โบราณสถานนะฮะตรงที่ด้านซ้ายของอาตมาภาพอันนี้ก็คือจะเป็นโบราณสถานนะฮะก็คือเขาเรียกเป็นคูเมืองนะฮะซึ่งจะมีหลักฐานก็คือตรงที่คุณโยมเห็นอยู่ในขณะนี้เพื่อรู้จักกับหลักฐานเท่าที่ยังหลงเหลืออยู่วันนี้ผู้ใหญ่บ้านอาสาพาทีมงานประวัติศาสตร์นอกตำราเดินเท้าสำรวจไปตามคูน้ำคันดินบางส่วนของเมืองย่างที่ยังปรากฏร่องรอยหลงเหลือให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าเราพัฒนามันก็จะโล่งแต่หน้าฝนมาไม่ได้เลยนะผมนะน้ำจะท่วมหมดเลยมันก็จะเป็นดินคันดินไปเรื่อยๆเป็นคันดินไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ลึกมากเลยตายเอาท่านมาลำบากแล้วสุดยอดเลยนะนี่เป็นเพียงคูน้ำคันดินชั้นในสุดของเมืองย่างมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรผู้ใหญ่บ้านบอกกับเราว่ายังมีคูน้ำล้อมตัวเมืองโบราณแบบนี้ออกไปอีก2ชั้นบางส่วนถูกถมทำถนนบางส่วนถูกปรับพื้นที่เพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัยของชาวบ้านว้ายเหนื่อยเลยมันแปลกนะเมื่อก่อนก็ไม่มีรถแบ็คโฮไม่มีอะไรนะแต่เขาทำได้อ่ะคืนนี้มาไม่ได้นะเจองูเหลือมนะงูเหลือมเยอะกันอ่ะแต่กลางวันมันรู้ไปไหนแต่กลางคืนมาไม่ได้นะเสียวนี่เจอสักตัวก็กลับเลยเนี่ยเอาจะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนกันเนี่ยเพื่อขยายเส้นทางค้าเกลือในระหว่างที่พญาภูคาปกครองเมืองย่างพระองค์ได้ขยายอาณาเขตบ้านเมืองให้กว้างไกลออกไป
ตามตำนานพื้นเมืองน่านพระองค์ส่งบุตรบุญธรรม2คนคือขุนนุ่นผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรีหรือเมืองหลวงพระบางทางทิศตะวันออกบนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและให้ขุนฟองผู้น้องไปสร้างเมืองวรนครอยู่ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 5,000 วาการสร้างเมืองใหม่ทั้งสองแห่งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการค้าเกลือของราชวงศ์ภูคานี่ถ้าเราจับเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องเกลือเป็นหลักนี่ก็สร้างวรนครเป็นฐานที่กระจายเกลือไม่ทำอยู่บนแหล่งผลิตนะแหล่งผลิตนะเป็นดินแดนต้องห้ามนะคนธรรมดาสามัญนะขึ้นไปไม่ได้หรอกพอสร้างเมืองวรนครให้ลูกชายคุณฟองนะคุณนุ่มก็ไปสร้างเมืองจันทบุรีคือหลวงพ่อบางขึ้นมาก็เป็นสถานีค้าเกลือหนึ่งของน่านนั่นเองเมืองวรนครอีกชื่อคือเมืองพลัวหรือปัวปัจจุบันคือที่ตั้งของอำเภอปัวจังหวัดน่านห่างจากบ้านเซี่ยวเมืองย่างโบราณไปประมาณ25กิโลเมตรบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองปัวหรือพลัวในอดีตคือวัดพระธาตุเบงสกัดภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือพระเจดีย์ที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวิหารทรงพื้นเมืองที่มีส่วนประดับตกแต่งเป็นแบบศิลปะลาวล้านช้างอย่างไรก็ตามสิ่งก่อสร้างและโบราณวัตถุภายในวัดไม่มีสิ่งใดที่จะมีอายุเก่าแก่ไปถึงราวพุทธศตวรรษที่19ตอนต้นตามที่ระบุไว้ในพงศาวดารเมืองน่านเมืองปัววรนครปกครองโดยเจ้าผู้ครองนครได้เพียง2องค์ก็ถูกพญางำเมืองแห่งแคว้นพะเยาเข้ายึดครองแม้เมืองปัวจะมีความใกล้ชิดกับสุโขทัยดังข้อความที่ปรากฏในจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1และจารึกวัดเขาสุมนกูฏที่ต่างกล่าวถึงอาณาจักรของแคว้นสุโขทัยที่จรดมาถึงเมืองพลัวแต่เพราะแคว้นพะเยากับสุโขทัยเองก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเนื่องจากพญางามเมืองกับพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระสหายร่วมเรียนสำนักเดียวกันดังนั้นเมื่อพญางามเมืองเข้ายึดเมืองปัวจึงไม่มีกองทัพจากแคว้นสุโขทัยมาช่วยแต่อย่างใดปัวอยู่ใต้อำนาจของพะเยาระยะหนึ่งจนเมื่อเจ้าขุนสายยศเชื้อสายราชวงศ์ภูคานำกำลังต่อสู้จนสามารถหลุดพ้นจากอำนาจเมืองพะเยาได้สำเร็จและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพะยาผาหนองครองเมืองปัววรนครระหว่างปีพุทธศักราช1865ถึง1894งำเมืองแห่งพะเยาเนี่ยน้ำเมืองพะเยามีอิทธิพลเหนือน่านระยะหนึ่งที่จะต้องการเกลือเหมือนกันแต่น่านไม่เลือกเอาหลังไปพิงพะเยาเพราะพะเยาออกทะเลไม่ได้ล็อกล่องใต้ใบขึ้นเหนือคนไทยจะสอนกันมาอย่างเงี้ยคนฉลาดเท่านั้นที่ลงทางใต้คนโง่ขึ้นเหนือขึ้นเหนือออกทะเลไม่ได้ในสมัยของพะยาการเมืองหรือครานเมืองโอรสของพะยาผาหนองเมืองปัวศูนย์กลางของแคว้นน่านได้ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆตลอดจนมีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างแคว้นน่านกับแคว้นสุโขทัยมีปรากฏข้อความอยู่ในศิลาจารึกคำปู่สบถหลักที่64และจารึกปู่ขุนจิตขุนจอดหลักที่45สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1935กล่าวถึงการทำสัตสาบานร่วมกันระหว่างปู่พญาคือกษัตริย์แห่งแคว้นน่านกับหลานคือกษัตริย์แห่งแคว้นสุโขทัยอาจเป็นหลักฐานได้ว่าทั้งสองแคว้นน่าจะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างชนชั้นปกครองร่วมกันมาก่อนหน้านั้นนานแล้วกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ที่แต่งงานกับเจ้าหญิงน่านเนี่ยเพราะได้เกลือด้วยในสุดน่านก็ค้าเกลือผ่านสุโขทัยสุโขทัยค้าเกลือผ่านแม่น้ำป่าสักอยุธยากับแม่น้ำเจ้าพระยาออกที่เมืองท่าตอนนั้นก็คืออโยธยาของเราเป็นเมืองท่าของสุโขทัยอยู่แล้วขายให้โปรตุเกสฮอลันดานะพอร่ำรวยมาสุโขทัยมีฐานะมั่งคั่งขึ้นน่านก็มั่งคั่งตามไปด้วยเพราะน่านไม่ได้ค้าเกลืออย่างเดียวน่านติดเซรามิกส่งด้วยขณะที่สายสัมพันธ์ทางการค้าและสายสัมพันธ์แบบเครือญาติระหว่างน่านและสุโขทัยดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยของพระมหาธรรมราชาริไทยแห่งสุโขทัย
เหตุการณ์ทางการเมืองก็เริ่มเปลี่ยนไปการขยายอำนาจของราชวงศ์อู่ทองแห่งรัฐอยุธยาเริ่มเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสุโขทัยมากขึ้นเรื่อยๆพระมหาธรรมราชาลิไทยมีความจำเป็นต้องจัดการปกครองสุโขทัยขึ้นใหม่สิ่งหนึ่งคือการจัดระเบียบทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเมืองการปกครองพระมหาธรรมราชาลิไทยทรงเปลี่ยนการนับถือพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงจากสายเถรวาทเมืองนครศรีธรรมราชที่ใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นแบบลังกาวงสายรามันซึ่งใช้ภาษาบาลีเป็นหลักพระองค์ยังทรงเลือกเมืองที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ทรงสถาปนาขึ้นใหม่นั่นคือแคว้นน่านโดยโปรดให้พยาการเมืองเสด็จจากเมืองปัวลงไปช่วยสร้างวัดหลวงอภัยที่สุโขทัยครั้งนั้นพยาการเมืองได้อัญเชิญพระธาตุ7องค์พระพิมพ์ทองคำและเงินอย่างละ20องค์กลับมายังเมืองปัววรนครด้วยด้วยการอ้างเหตุจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพยาการเมืองจึงก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งขึ้นบนภูเพียงแช่แห้งเพื่อบรรจุพระธาตุพร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัวลงมาสร้างเมืองณที่ราบแห่งใหม่ใกล้กับแม่น้ำน่านที่มีขนาดกว้างใหญ่กว่าในปีพุทธศักราช1902โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางของเมืองศูนย์กลางแคว้นน่านที่ตั้งอยู่ที่เวียงพระธาตุแช่แห้งได้เพียง10ปีจนถึงยุคพญาผากองในปีพุทธศักราช1911พระองค์ทรงย้ายศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่มายังที่ราบลุ่มกว้างขวางมากกว่าทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำน่านบริเวณบ้านห้วยไคร้ที่เรียกกันในปัจจุบันว่าเวียงใต้ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่20อาณาจักรล้านนาที่ปกครองโดยพระเจ้าติโลกราชกำลังขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางพระยาอินทแก่นเท้ากษัตริย์น่านจึงนำเกลือถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ธรรมไมตรีแต่กลับทำให้พระเจ้าติโลกราชทรงต้องการมากกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือหนทางหนึ่งในการสกัดกั้นอิทธิพลของอยุธยาที่กำลังเติบโตติโลกราชไม่ยกทัพไปตีอโยธยาโดยตรงมายกทัพยึดน่านก่อนเพราะไม่ต้องการให้เกลือเนี่ยไปถึงสุโขทัยตัดเส้นทางค้าก่อนก็ทำให้อโยธยาขาดแคลนเกลืออย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือเมืองน่านสั่นสะเทือนความมั่นคงอโยธยาอยู่ละกองทัพล้านนาเข้ายึดแคว้นน่านได้สำเร็จในปีพุทธศักราช1993น่านกลายเป็นเมืองที่ต้องทรงซวยเกลือมีเจ้าเมืองขึ้นตรงกับเชียงใหม่จากนั้นเส้นทางค้าเกลือกับหัวเมืองใต้ก็เข้มงวดมากขึ้นแน่นอนว่าการยึดน่านของล้านนาย่อมส่งผลกระทบไปถึงกรุงศรีอยุธยาซึ่งขณะนั้นตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจริงๆแล้วความแร้นแค้นของอยุธยาเกี่ยวกับเกลือมีปรากฏให้เห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วบันทึกของเฟยศิลป์ที่เดินทางเข้ามาในอาณาจักรอยุธยากับกองเรืออันเกรียงไกรของขันทีเจิ้งเหอระหว่างปีพุทธศักราช1952ถึง1954ก่อนรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถครองราชราว37ปีเขาได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับชาวอยุธยาไว้ว่าชาวพื้นเมืองมีนิสัยแข็งแกร่งบึกบึนกล้ามวยผมทั้งชายและหญิงใช้ผ้าขาวโพกหัวใส่เสื้อแขนยาวคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าลายใช้อ้อยมากลั่นเป็นเหล้าเอาน้ำทะเลมาเคี่ยวเป็นเกลือแต่เฟยศิลป์บันทึกไว้ตอนนั้นก็น่าสนใจว่าคนอยุธยาเนี่ยร่างกายบึกบึนได้นะใช้ผ้าขาวม้าโพกหัวนะครับเอาอ้อยมากลั่นเป็นเหล้าเอาน้ำทะเลมาต้มเป็นเกลือเอาน้ำทะเลมาเคี่ยวเป็นเกลือเนี่ยซึ่งมัน
มันได้น้อยมากมันไม่คุ้มกับแรงงานที่เสียไปการนำน้ำทะเลมาเคี่ยวระเหยให้เป็นเกลือเป็นหลักฐานว่าคนในภูมิภาคนี้รวมทั้งชาวอยุธยายังไม่มีความรู้ในการทำนาเกลือที่เรียกว่าเกลือสมุทรเหมือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันในห้วงเวลานั้นจีนเป็นเพียงประเทศเดียวในย่านนี้ที่มีเทคโนโลยีการทำนาเกลือราชสำนักจีนมีกฎหมายห้ามปัญญาชนที่รู้เรื่องการทำเกลือสมุทรและห้ามนำเกลือออกนอกประเทศเพราะวิธีการทำนาเกลือถือเป็นความลับสุดยอดของจีนอยุธยาจึงต้องพึ่งพิงเกลือสินเทาซึ่งส่วนใหญ่ซื้อมาจากน่านที่เป็นแหล่งเกลือบกที่ใหญ่ที่สุดเรื่อยมาในที่สุดพระเจ้าถิโลกราชแห่งเชียงใหม่และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยาก็เปิดศึกระหว่างกันเพื่อช่วงชิงเมืองสุโขทัยศึกระหว่างเมืองเชียงใหม่และอยุธยาเกิดขึ้นถึง3ครั้งในระหว่างปีพุทธศักราช1999ถึงปีพุทธศักราช2017ระยะเวลาแห่งสงครามที่ยืดเยื้อถึง18ปีส่งผลให้อยุธยาเกิดภาวะขาดแคลนเกลือหนักยิ่งขึ้นอยุธยารู้ดีว่าไม่อาจพึ่งพิงแหล่งเกลือจากน่านได้อีกต่อไปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงตัดสินพระทัยใช้วิธีลักลอบซื้อเกลือเถื่อนจากประเทศจีนราชสำนักอยุธยาส่งชาวจีนคนหนึ่งชื่อเจี๋ยบุ้งปิงเข้ารับราชการในตำแหน่งเอี้ยขุนหรืออ่อขุนเป็นทูตไทยไปจีนในปีพุทธศักราช2024มีบันทึกไว้ว่าขากลับในระหว่างเดินทางได้ลักลอบซื้อเด็กชายหญิงและบรรทุกเกลือเถื่อนกลับมาเป็นจำนวนมากเมื่อจักรพรรดิจีนทรงทราบเรื่องจึงสั่งให้อมาตย์ตักเตือนห้ามปรามไม่ให้พวกฮวนกระทำเช่นนั้นอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามในที่สุดเทคโนโลยีการผลิตเกลือสมุทรที่จีนหวงแหนก็เล็ดลอดถึงมืออยุธยาทำให้อยุธยาสามารถผลิตเกลือสมุทรขึ้นเองได้เป็นครั้งแรกในพระราชอาณาจักรอยุธยาก็เก่งส่งสายลับไปจีนทั้งสองครั้งในสุดก็ได้ปัญญาชนมาคนหนึ่งชาติไทยทำนาเกลือได้สำเร็จในสมัยบรมไตรโลกนาถไปทำที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถส่งพระเจ้าหลานของพระองค์มาทดลองทำนาเกลือที่แหลมผักเบี้ยในเขตอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีจนประสบความสำเร็จดังปรากฏในเอกสารตำนานเมืองนครศรีธรรมราชระบุว่าพระพนมทะเลศรีมเหสวัตรทราราชกษัตริย์พระบวรเชษฐาพระราชกุมารอันเป็นพระเจ้าหลานและพระก็ลาพระปู่พระย่ามาตั้งที่เพชรบุรีท่านเอาพลมา 33,000 ช้างพังพลาย500ม้า700พลอันตามท่านมาเองนั้น 5,400 ท่านตั้งรั้ววังเรือนหลวงหน้าพระลานเรือนชาวแม่พระสนมแล้วก็ให้ท่านทำนาเกลือและท่านก็เอามาถวายแด่พระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าท่านก็ชื่นชมนักหนาว่าพระเจ้าหลานเรารู้หลักมีบุญญาอันประเสริฐทุกประการในสุดเกลือมันมีคุณค่าในเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองพอโยธิยาผลิตเกลือได้ก็ไม่งอเกลือจากไหนละก็ทำให้เป็นราชธานีมา400กว่าปีได้สำเร็จทุกวันนี้เกลือน่านไม่ใช่เดิมพันระหว่างรัฐอยุธยาและล้านนาอีกต่อไปนั่นเพราะเกลือบกได้ถูกลดบทบาทลงจากการทดแทนด้วยเกลือทะเลในปัจจุบันทุกวันนี้เหลือบ่อเกลือในพื้นที่อยู่เพียง2บ่อและโรงต้มเกลืออีก13โรงที่ยังผลิตเกลือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวแต่ไม่ว่าการทำเกลือจะมีจุดมุ่งหมายอย่างไรน่าดีใจที่ชุมชนที่นี่ยังคงรักษารูปแบบและกระบวนการผลิตเกลืออันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพชนคนต้มเกลือเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในฐานะผู้มาเยือนจะมีสักกี่คนที่รู้ว่านอกจากเกลือน่านจะเป็นของฝากชั้นดีสำหรับคนที่บ้านแล้ว
แต่ผลึกเกลือสีขาวที่ให้รสชาติความเค็มอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ครั้งหนึ่งพวกมันเคยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านเมืองยุคต่างๆความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการอภิวัตและหลอมรวมกันจนกระทั่งกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน